ของผมก่อนเลยกันนะครับของผมเป็นครูครับชื่อจินครับแต่ว่าไม่ใช่ครูจริงๆเป็นครูปลอมครูปลอมคือปลอมตัวมาเป็นครูครับผมแต่ว่าอยากให้รอติดตามว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครกันแน่ครับผมแล้วคาแรคเตอร์มันดูมีความแบบมีความลึกลับดูมีความแบบคือกว่าจะโผล่มาในเทรลเลอร์เนี่ยลุ้นตอนแรกใครอ่ะใครเนี่ยแต่แฟนๆคุณอ่ะคือแค่เห็นเฉียวหูเขารู้แล้วนะโอ้จริงเหรอใช่ใช่เออครับผมนะครับก็จริงๆดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นเรื่องที่เป็นอีกเรื่องนึงที่เราดูอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็ติดตามอยู่แล้วด้วยพอได้มีโอกาสที่จะได้มาเล่นเป็นบทบาทตามที่เราเคยดูอะไรครับก็ดีใจมากๆครับด้านนี้หนึ่งครับด้วยความที่เราก็ได้ยินชื่อเสียงความเก่งกาจของพี่เขามาแล้ว